ปิดครับครับผมวันนี้ก็หานะครับมีชาเลนจ์มาให้พี่ฟิล์มน้องฟิลได้เล่นกันนะครับเพราะช่วงนี้ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะครับวันนี้นะจะมีอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบแพ็คและแบบชิ้นเดียวนะครับแบบแพ็คคืออะไรอย่างสีนะครับ1แพ็คจะมีทั้งหมด12สีแล้วอีกอย่างนึงก็คือจะเป็นสีที่มีแค่แท่งเดียวแท่งเดียวใช่อาจจะเป็นสีดำสีเขียวสีเหลืองแต่มีแค่แท่งเดียวละไม่ได้สีเดียวใช่ครับผมอาจจะโหดร้ายไปนิดนึงนะครับคลิปนี้แต่ว่าวันนี้นะใครจะดวงดีหรือใครจะดวงร้ายต้องมาตามดูกันนะครับน้องฟิลใกล้จะเปิดเทอมยังครับใกล้แล้วค่ะเปิดวันที่1กรกฎาคมค่ะเร็วๆนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วพี่ฟิลล่ะครับเปิดวันที่8กรกฎาคมค่ะคิดนานมากเลยครับไม่มันมีทั้งแบบออนไลน์ด้วยไงแต่อันนั้นเป็นซัมเมอร์ก็จะไม่นับไงครับผมนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้พี่ฟิลน้องฟิลนะครับใครจะดวงดีกว่ากันนะครับค่ะน้องฟิลอยากได้อะไรเป็นพิเศษอยากได้อะไรกันได้แต่ขอแบบเป็นแพ็คๆอะไรประมาณนี้ฝันอยู่หรอส่วนใหญ่ที่พูดอย่างนี้นะไม่เคยได้นี่พี่เลยไม่พูดคัดออกค่ะได้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเปิดได้ครับมาเดี๋ยวมาดูนะครับตาแรกนะครับจะเป็นสีเมจิกนะครับเมจิกเอาไว้ทำอะไรได้บ้างระบายสีระบายสีทำไฮไลท์มาแมปปิ้งใช่แล้วก็อะไรได้อีกมันเยอะหลายอย่างค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าของชิ้นแรกนะครับใครจะได้แบบแพ็คใครจะได้แบบเดี่ยวนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมวัดดวงกันได้เลยครับน้องฟิล์มเลือกอันไหนครับอันนี้ฟิล์มไม่ได้เลือกครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะพี่จะได้ไหมเนี่ยพี่ฟิล์มน้องฟิล์มคิดว่าใครจะได้ของแพ็คใครจะได้ของชิ้นเดียวเดี๋ยวว่าน่าจะได้แบบแพ็คหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าฟิล์มมันก็เบาวิวเลยเขาไม่รู้กันคืออะไรพร้อมเปิดครับฟิล์มได้เป็นอะไรน่าเป็นเมจิกค่ะแบบแพ็คตื่นเต้นจนพูดผิดเลยเซตใหญ่เลยของฟิล์มมีหมดกี่สีครับมีทั้งหมด12สีค่ะโอ้โหโอ้ยเอาตานนะแล้วพี่ก็แล้วดูไหนชอบสีม่วงไงสลับกันได้นะไม่เป็นไรเฮ้ยเนี่ยได้กันเลยด้วยมีสีม่วงสีเขียวมีหลายสีเลยฟิล์มได้แท่งเดียวนะคะก็คือแบบว่างเปล่าว่างและโหดร้ายมากนะครับผมของชิ้นแรกนะครับน้องฟิล์มก็ได้เป็นของแพ็คไปนะพี่ฟิล์มได้ชิ้นเดียวนะครับค่ะชิ้นเดียวเอาไปใช้ได้นะไม่ใช่ได้แต่ไม่ขอสีนี้ด้วยระบายสีอังุ่นไงอังุ่นโอเคได้ทั้งนั้นเอาเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะคะก็อยากใช้ได้ครับผมโอเคเก็บไว้ก่อนเลยครับเดี๋ยวมาดูของชิ้นต่อไปกันเลยนะครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูของชิ้นที่2กันเลยนะครับค่ะลืมตาได้ครับของชิ้นนี้จะเป็นของใครนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพร้อมไหมครับพร้อมลุยโอเคเลือกชิ้นไหนครับวันนี้มากับดวงอะเราตรงหน้าค่ะตรงหน้าเลยใช่ไหมครับโอเคของชิ้นนี้พ่อคิดว่าถ้าเห็นเราต้องว้าวนะครับว้าวว้าวพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมไปครับว้าวพี่ว้าวแทนของฟิล์มนะคะก็จะเป็นลิปคลิปแบบเทมนะคะนี่ก็จะเป็นเหมือนที่ลบความผิดมีหมด5อันแบบแพ็คนะคะของฟิล์มนะครับเหมือนกันเลยค่ะแต่แบบคนละลายกันแล้วก็ได้น้อยกว่าใช่ครับน้องฟิล์มได้อันเดียวนะพี่ฟิล์มได้เป็นแพ็คนะครับใช่แต่นี่น่ารักนะพี่ฟิล์มแต่ว่านี้มีหลายสีนะไม่เป็นไรหรอกอันนี้มันก็น่ารักนะพี่ฟิล์มโอ้ยแต่พี่ได้เยอะไง นี่นะคะของฟิล์มได้5อัน5สีแล้วนี่ค่ะเก็บไว้ใช้นะคะโอเคนะตอนนี้ได้คนละ1แพ็คนะครับเสมอกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของชิ้นที่3นะใครจะได้ไปนะครับค่ะพร้อมไหมพร้อมปิดตาครับพร้อมเอาละครับของชิ้นที่3นะครับใส่เรียบร้อยแล้วพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเปิดครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะของชิ้นนี้ใครจะได้ไปคิดว่าใครจะได้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะอยู่ที่ดวงล้วนๆมาเริ่มเลยใช่ไหมยิงจุ๊บดูพี่แพ้บ่อยจังเอาตรงหน้าค่ะโอเคตรงหน้าพร้อมแล้วโอ้ลุ้นมากให้เปลี่ยนนะให้เปลี่ยนมาค่ะมาไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนจริงดิใจขอไม่ดีพร้อมไหมครับพร้อมเปิดครับเฟลได้เป็นอะไรได้เป็นดินสอมินนี่ค่ะคือแบบลายนี้น่ารักมากใช้ดีด้วยนะเมื่อก่อนเฟลเคยมีหลายสีมากยกแพ็คเลยนะส่วนพี่ฟิล์มได้เป็นดินสอซูมๆแท่งเดียวเปียวๆมี
ที่แบ่งกันใช้ก็ได้มีหลายแท่งอ๋อมีเยอะก็ให้เขาหน่อยนะคะส่วนฟิล์มเนี่ยอันเดียวอีกแล้วอย่างแรกนั้นอันนั้นอันนั้นน้องบอกว่าหนูไม่เห็นหนูจะรู้ได้ไงมันคืออะไรนะครับรอลุ้นว้าวมากรอบนี้นะครับพ่อถาจะวางกล่องแบบเรียงแนวตรงนะครับเดี๋ยวให้เลือกกันเองละกันนะครับพี่ฟิล์มพร้อมไหมพร้อมพร้อมเปิดได้ครับของชิ้นนี้นะครับเป็นของที่แบบพ่อยังชอบอ่ะจริงๆยิงชูทำไมอ่ะทำไมไม่บอกกันการทุกครั้งเลยพ่ออะไรอันนี้ต้องโทษตัวเองนะอันนั้นฟิล์มเลือกค่ะชี้เลยเอาวันไหนเลือกไม่ถูกอ่ะให้พี่ฟิล์มเลือกก่อนไม่เป็นไรอันนี้มันก็เอาไปสิเออเอาไปสิแค่นั้นแหละพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเปิดครับเดี๋ยวไม่น่าเลยอ่ะเดี๋ยวน้องฟิวได้เป็นอะไรครับน่าเป็นปากกาเน้นคำใช่ไหมฟิวปากกาไฮไลท์นั่นแหละแท่งเดียวสีม่วงออกชมพูหน่อยแล้วฟิวได้เป็นปากกาไฮไลท์แบบเลโก้นะคะโอ้โหเซตนี้นะมี3แท่ง3สีแล้วราคาเกือบ300เนี่ย290บาทสวยมากเลยนะครับขอใกล้ๆหน่อยพี่ฟิวนี่โอ้โหยินดูของน้องฟิวป่ะนี่เชียร์ไม่ได้จริงจริงสวยไหมสวยอันนี้ก็สวยเหมือนกันเขาถามพี่มาต่อได้ด้วยทุกคนแล้วก็มีฝักด้านล่างแบบเนี้ยน่ารักมากใช่เท่มากสวยด้วยแล้วพี่ก็เป็นคนด้านทั้งที่ไม่ได้เลือกว้าวของชิ้นต่อไปนะครับเอาอันเดียวก็ได้จริงๆเอานั้นเฮ้ยแต่พี่ว่าอยากได้ใครอยากได้แบบเซตยกมือขึ้นหนูมันเป็นแบบหนูอะไรตัวเลอร์เลยเจ้าหญิงอยากได้ใครอยากได้แบบชิ้นเดียวยกมือขึ้นชิ้นเดียวก็ได้ถ้าเป็นแอร์ได้ทุกอย่างเฮ้ยเอาอย่างนี้เอาชิ้นเดียวออกวางไว้แค่อันเดียวมันจะโหดร้ายไหมโหดร้ายมากมาทุกคนถ้าพร้อมปิดตานะครับของชิ้นนี้นะเป็นของที่น่ารักมากนะครับพี่ฟิล์มพร้อมไหมครับพร้อมลืมตาครับโอ้ยฟิลเดี๋ยวมาดูนะของชิ้นนี้คิดว่าใครจะได้ไปอ่ะพ่อถามก่อนเกี่ยวกับดวงอ่ะเดี๋ยวพี่ออกกันไกลฟิวคอนเหมือนเดิมเดี๋ยวฟิวเรียกพี่ก็รู้เลยมายิงชุบแหวนรอเอาพี่เรียกไปรอพี่มาวันไหนครับอยากได้ป่ะชิ้นเนี้ยอยากมันเป็นคอลเลคชันเลยใช่ไหมใช่ลุ้นนะเลือกตั้งแต่เล่นมาพร้อมไหมครับพร้อมเปิดครับอยากได้สีอันน้องฟิวได้เป็นอะไรได้เป็นปากกาเจ้าหญิงค่ะนี่เลยนะเซตนี้มีทั้งหมด4แท่งนะครับมีใครบ้างอันนี้เป็นปากกานกดาวนะคะก็จะมี Ariel Cinderella Belle นะคะแล้วก็จะอีก Aurora ครับผมพี่ฟิล์มได้เป็น Ariel พี่ฟิล์มชอบไหม Ariel ชอบนั่งอยู่แล้วนี่นะคะก็รับไปเลยนะ1ชิ้นนะน้องฟิล์มก็ได้เป็นแพ็คนะครับพี่ฟิล์มได้เป็นชิ้นเดียวไปนะครับก็ถือว่าปลอบใจตัวเองแต่สวยนะเซ็ตสวยมากเลยสวยมากแล้วมันแบบเป็นกากเพชรงอมมากกล้าไปใช้ที่มอป่ะหูยกล้าฟิล์มโชว์ทั่วมอเลยเนี่ยแล้วฟิลล์นะคะคือป.6ใช้ปากกาใช่ไหมใช่ค่ะเป็นปากกาลบด้านฟิลล์ก็ใช้อยู่ครับผมวันนี้ได้เป็นเซตไปเลยนะครับไม่กล้าใช้เลยน่ารักดูได้แบบเซตตั้งเยอะหนูไม่ยอมวันนี้นะคะน้องฟิลล์ได้เป็นเซตไปทั้งหมด3เซตนะครับพี่ฟิลล์ได้ไปทั้งหมด2เซตนะครับวันนี้เรามีทั้งหมด6อย่างนะครับของชิ้นสุดท้ายนะครับราคาสูงมากนะครับ500กว่าบาทแน่ใครอยากได้ยกมือขึ้นยกก่อนชนะยกต้องใครยกสูงชนะพี่ฟิล์มวันนี้คืออะไรเอ่ยไม่บอกน้องนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะของชิ้นนี้นะครับจะเป็นของชิ้นสุดท้ายนะสำหรับสายอาร์ตสายศิลป์นะครับหรือว่าคนที่ชอบวาดภาพนะจะชอบมากเลยนะครับเช่นฟิล์มแล้วราคาเนี่ยก็โอ้535บาทนะครับฟิล์มป้ายยาพอเองแหละมาทุกคนพร้อมติดตามครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเปิดผ้าเลยครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าของชิ้นนี้นะครับจะเป็นของใครนะตอนนี้นะน้องฟิล์มได้แบบแพ็คไป3พี่ฟิล์มได้แบบแพ็คไป2นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าของชิ้นสุดท้ายนะครับใครจะได้ไปนะครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเลยไม่ออกกระดงกระดานบ้างเหรอ ลืมฟิล์มเลือกครับของชิ้นนี้นะพี่ฟิล์มบอกว่าอยากได้มากนะครับเลือกผิดชุดเปลี่ยนไปเปลี่ยนจับไปแล้วใช่ไหม
ีมีกล่องนั้นก็ต้องเป็นไม่ป๋องเฉียวไว้ชนะไม่รู้พร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเปิดครับยืดก่อนเลยนี่กับพี่ของชิ้นนั้นก็คือเป็นปากกาค่ะทุกคนมหาวิทยาลัยพอสกาใช่ไหมนี่จะเป็นปากกาที่เอาไว้เขียนกับของเครื่องใช้ได้หมดเลยเคสโทรศัพท์ชั้นกระจกแก้วน้ำขวดน้ำจานได้หมดนะทุกคนน้องฟิวก็เหมือนกันนะรุ่นเดียวกันเลยใช่แต่สีดำไงเขียนได้เหมือนกันเล่นไงเขียนจงเขียนจานเขียนได้หมดนี่สีสวยมากแปลสีอันนี้ฟิล์มได้เป็นสีพาเทลนะครับอันนี้ก็จะสวยมากแล้วราคาค่อนข้างจะแพงด้วยนะครับใช่ค่ะอันนี้เขียนสกุลลบได้ไหมพี่ฟิล์มไม่เขียนแล้วเขียนเลยหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้นะครับอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบแพ็คและแบบเดี่ยวนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับพี่ฟิล์มได้แบบแพ็คทั้งหมดกี่อันครับ3ค่ะ3นะครับน้องฟิวนะครับก็ได้แบบแพ็คทั้งหมด3อันค่ะครึ่งครึ่งถือว่าเสมอกันนะครับใช่เราไม่ได้เฟกนะครับสำหรับคลิปชาเลนจ์อย่างเงี้ยคือบอกได้เลยว่าวัดดวงล้วนๆนะครับใช่บางทีสิ่งที่ตัวเองอยากได้ก็ไม่ได้นะครับเช่นอันนี้อยากได้แบบแพ็คลำแรกแรกกับนี้ไม่คุ้มเลยฟิวไม่คุ้มเลยมาช่วงท้ายคลิปนะครับเราจะให้คุณแลกกันเฮ้ยมา3อย่างนะแลกกับอันนี้เดียวเหรอน้องฟิวน้องฟิวนั้นมันแพงกว่าเยอะเลยนะเอาป่ะเอาป่ะเอาป่ะไม่ยกขึ้นมาเฉยๆเอาพี่ฟิวอยากแลกแบบน้องบอกไม่มีเดี๋ยวน้องฟิวก็บอกว่าอย่างนี้เลยแลกกับนี้วันนี้เหรออืมช่วงแรกของวันท้ายคลิปนะครับไม่ไม่อันนี้พี่เอาไปขายต่อพอเดี๋ยวใจร้ายอ้าวหนึ่งสองสามสี่เลขหนึ่งอะฟิล์มเออราคาสู้เขาไม่ได้อะเออใช่อ่อนมากมากห้าเลขหนึ่งด้วยอ่ะไม่เป็นไรโอ้โดนไปเนี่ยจริงปะเนี่ยสรุปไม่แลกอะครับไม่ค่ะเราพอใจกับสิ่งที่เราได้นี่ก็คือใช่ไหมอันนี้แลกกับอันนี้ได้แต่อันนี้ไม่ให้มีไงกันแลกกันก่อนงานสรุปไม่แลกค่ะไม่แลกครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะชาเลนจ์นะที่เรานำมาเล่นกันในวันนี้นะก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนนะครับแบบแพ็ค VS แบบชิ้นนะครับวันนี้พี่ฟิล์มกับน้องฟิลนะครับได้เป็นคนละ3ชิ้นนะครับเท่ากันนะเดี๋ยวมาดู EP ต่อไปนะครับว่าพี่ฟิล์มน้องฟิลจะดวงดีอย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่านะครับโอเคสำหรับวันนี้พวกเราขอไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย